สวัสดีครับวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆนะครับมาดูครับบ้านพันไม้พอเพียงเนี่ยชอบมะขามฝักใหญ่ถ้าเขาเอาไปเชื่อมหรือไปดองใช่ไหมครับเพื่อนๆเนาะดองมะขามนะครับแช่อิ่มนะครับมะขามฝักใหญ่ไปแช่อิ่มก็เลยอยากปลูกมะขามนะครับก็ได้ซื้อมา 3-4 ต้นนะนะครับจะมาปลูกในนี้บริเวณนี้แหละนะครับอันนี้ก็กาแฟครับเราก็ชอบทานกาแฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการทำหรือขั้นตอนเนี่ยยังไม่ได้สนใจเนาะสนใจปลูกก่อนครับพอเราเน้นการปลูกครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะปลูกมะขามฝักใหญ่นะครับกับกาแฟอาราบิก้าครับพันอาราบิก้านะครับนี่นะครับหลังจากได้มานะครับ เราสั่งทางออนไลน์เนาะเพื่อนๆเนาะต้นเขาก็จะช้ำๆนะครับอย่างมะขามมาเนี่ยใบโหรนหมดเลยไม่มีใบเลยครับทีนี้เราก็ต้องมาขยายใส่ถุงใหม่นะครับดูแลเขาก่อนนะครับจริงๆก็จะดูแลให้นานกว่านี้แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเพื่อนๆเป็นปลายฤดูฝนแล้วนะครับถ้าจะลงก็ลงช่วงนี้เหมาะที่สุดนะครับอากาศก็ไม่หนาวจัดมากเนาะอากาศไม่ได้ร้อนจัดมากนะครับส่วนกาแฟเนี่ยนะครับเพื่อนๆบ้านพันไม้พอเพียงเนี่ยนะครับเจอเขาปลูกกาแฟในสวนยางพาราปลูกกาแฟในที่ต่างๆนะครับกาแฟก็ไม่ใช่ไม้ที่ชอบแดดจัดๆเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเนาะดังนั้นกาแฟเหมาะกับการปลูกในร่มนะครับร่มลำไรเนาะบ้านพันไม้พอเพียงก็ดูแล้วครับหลายๆจุดก็เลยคงจะเลือกแถวต้นตาลเนี่ยนะครับเนาะที่เป็นต้นตาลตัวผู้เนี่ยฮะเขาไม่มีลูกนะถ้าตาลตัวเมียเขาก็จะร่วงมาตุบๆนะครับก็จะทับต้นไม้เราเสียได้นะก็จะปลูกใกล้ๆต้นกล้วยนะครับเหตุที่ปลูกใกล้ต้นกล้วยเพราะว่าอะไรครับในฤดูแล้งเพื่อนๆเนาะกล้วยเนี่ยครับเขาก็จะพาช่วยดูแลเรื่องความชื้นให้ระดับนึงนะครับแล้วก็เขาก็จะปรุงดินบำรุงดินให้ด้วยนะครับด้วยรากกล้วยเนี่ยเขาก็จะมีจุลินทรีย์เนาะที่ทำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นร่มให้ด้วยเนาะนะครับนี่นะครับเทคนิคง่ายๆของเราบ้านพันไม้พอเพียงครับปลูกแบบคนขี้เกียจครับเพื่อนๆเนาะแต่ว่ามีการวางแผนที่ดีนะครับเริ่มจากการปลูกกาแฟก่อนเลยนะครับไปโกยง่ายๆครับเพื่อนมาดูครับเริ่มสัตว์หน้าดินมาแล้วนี่ไหนโอ้ยด้วงครับสัตว์หน้าดินนะยังไม่เห็นไส้เดือนมาเท่าไหร่นะครับสักพักคงจะมีไส้เดือนตามมาครับสัตว์พวกนี้นะครับช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะแล้วก็ทำให้เราได้ปุ๋ยเยอะแยะเลยนะครับปุ๋ยจากการย่อยสลายของเขาเนี่ยทำให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชเนาะถ้าเพื่อนๆเคยทำปุ๋ยหมักนะครับตัวเขาเนี่ยจะโอ้เท่าหัวแม่มือเลยครับตัวโตมากนะครับเอาวางไว้ก่อนช่วงนี้ฝนตกชุกครับเขี่ยดินก็เป็นโคลนเลยทีเดียวปลูกง่ายๆจัดการพืชง่ายๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจัดการในการปลูกพืช นะครับก็คือหาไม้มาเสียบไว้ด้านข้างเพื่อนเผื่อถ้าหญ้าท่วมหญ้าอะไรดูตรงนี้มีไม้นะครับ